สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคม2567 4เรื่องเด่นของคุณในเดือนนี้มีอะไรไปรับฟังกันค่ะเรื่องที่1ช่วยเหลือคนในครอบครัวในวันที่30เมษายนดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีจากภพสหัสชะเข้าสู่ภพพันธุเรียกว่าโคจรย้ายจากภพที่ดีเข้าสู่ภพที่ดีอีกนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยได้ทั้งอุดมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นะคะเป็นปีที่คนกรุงเนี่ยมีโอกาสได้บ้านได้รถได้กิจการได้ที่ดินทำกินหรือได้โชคลาภจากทรัพย์สินนะคะคนในครอบครัวนะจะเป็นที่พึ่งให้กับคุณได้ในปีนี้ค่ะแต่ว่าดาวพฤหัสนะคะอาจจะยังให้คุณได้ไม่เต็มที่ในช่วงเดือนนี้นะคะเนื่องจากว่าดาวพฤหัสอะค่ะเขามาจากเจ้าเรือนการเงินแต่โคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูแล้วก็ในภพการเงินของคุณนะคะยังมีดาวคู่ศัตรูลอยรวมตัวกันอยู่อะค่ะทำให้ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะจึงจะยังมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องภายในครอบครัวนะคะเช่นถึงคุณได้เงินมานะเช่นกู้เงินได้แต่ก็ต้องมาเคลียร์หนี้สินก่อนหรือหากคุณได้โชคได้บ้านคุณก็อาจจะต้องเสียเงินในการตกแต่งบ้านหรือปรับปรุงบ้านนะคะหรือบางคนนะคะคนในบ้านถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องของปัญหาความเจ็บป่วยจะได้เจอหมอดีในช่วงนี้นะแต่ก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยมองว่านะสัปดาห์แรกนี้นะคุณจะมีหน้าที่ที่จะต้องคอยไปช่วยนะซัพพอร์ตคนในครอบครัวไปก่อนนะคะแล้วผลดีค่ะจะตามมาให้คุณกับคุณในภายหลังนั่นเองเรื่องที่2ร่วมงานสังสรรค์เจอคนมากมายในวันที่7พฤษภานะคะดาวพุธโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพสหัสชะร่วมกับกลุ่มดาวที่ดีค่ะเป็นช่วงที่คุณมักจะพบปะคนมากหน้าหลายตามีการสื่อสารนะคะกับกลุ่มคนหลากหลายรูปแบบนะคะทั้งกลุ่มคนที่อาจจะอ่อนกว่าเราหรือว่าแก่กว่าเรานะคะหรือกับทั้งคนในครอบครัวนะคะแล้วก็คนในที่ทำงานด้วยนะคะเรื่องของการเจรจาติดต่อเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขอความร่วมมือกับใครนะคะมักจะไม่มีปัญหาในช่วงนี้ค่ะเรียกว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เลยค่ะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยช่วยเหลือกันดีนะคะอาจจะมีการเดินทางร่วมกันนะคะกับเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้องช่วงนี้นะคะมองว่ามีเรื่องของงานสังสรรค์นะคะการรวมกลุ่มหรือว่าการเข้าสังคมบ่อยมากหน่อยค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าเวลาคุณไปที่ไหนนะคะคุณก็จะเป็นจุดเด่นนะคะในทุกๆที่ที่คุณปรากฏตัวด้วยค่ะเรื่องที่3คนรักส่งเสริมผู้ใหญ่สนับสนุนในวันที่13พฤษภาคมนะคะดาวอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพพันธุมาร่วมกันกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่มิตรด้วยค่ะดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนปัตตานีนะคะโคจรร่วมกันกับดาวการเงินนะคะในสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้นะคะใครมีคู่รักคนรักนะคะต้องดูแลให้ดีดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าคนรักนะหรือคนใกล้ชิดติดตัวเราเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่มาช่วยเหลือคนในครอบครัวของเรานะเรียกว่ามาช่วยดูแลนะคุณพ่อคุณแม่มาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้เรานะมาช่วยเหลือเรานะส่งเสริมเราให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปอีกอะค่ะเช่นอย่างบางคนนะคะอาจจะอยากกู้บ้านใช่ไหมคะก็อาจจะได้คนรักเนี่ยมาช่วยแบ็กอัพนะเรียกว่าแฟนเนี่ยนะคะจะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสนะในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศนะและผู้ใหญ่มาให้คุณนะคะมาให้เครดิตกันกับคุณด้วยนะคะไปออกงานสังคมก็จะได้รับเกียรตินะให้เป็นตัวแทนหรือว่าเป็นต้นเป็นประธานนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีนะคะสำหรับคนกลุ่มอีกเช่นเดียวกันค่ะเรื่องที่4อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินในวันที่21พฤษภาคมนะคะดาวศุกร์โคจรย้ายเข้าสู่ภพพันธุและดาวพุธโคจรเดินเร็วเข้าสู่ภพพันธุอีกในวันที่25พฤษภาคมทำให้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้มีดวงดาวไปลอยรวมตัวกันในภพพันธุนะคะถึง5ดวงเลยค่ะและล้วนแล้วแต่เป็นดาวที่ดีและดาวก็ได้ตำแหน่งดีและเป็นปฐุมเกณฑ์เป็นอุดมเกณฑ์หลายดวงเลยค่ะใครมีทรัพย์สินในช่วงนี้นะคะมีโอกาสขายได้แบบเงินก้อนใหญ่เลยค่ะหากใครต้องการมีบ้านนะมองว่าก็จะมีโอกาสได้บ้านสวยงามใหญ่หลังโตนะโออาร์นะคะหากต้องการได้รถก็มองว่าอาจจะเป็นรถหรูหราราคาแพงเลยค่ะ
จะได้ทรัพย์สินนะเพิ่มพูนนะมีความอุดมสมบูรณ์ในครอบครัวของเราค่ะบางคนอาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะต่อเติมบ้านให้มีอาณาบริเวณเพิ่มมากขึ้นนะคะสร้างบ้านใหม่ในที่ดินเดิมนะคะถ้าเกิดว่าคุณได้มีการร่วมทุนลงทุนหรือทำอะไรร่วมกันกับครอบครัวของเรานะคะทำกิจกรรมใดร่วมกับครอบครัวช่วงเนี้ยนะจะได้รับความช่วยเหลือนะได้ความสำเร็จเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาของครอบครัวดีแฮปปี้แล้วก็มีความสุขสำหรับคนกลุ่มค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำทำนายในเดือนนี้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ ID Cheeta Astrology ได้เลยค่ะจะมีหลายแพ็กเกจให้เลือกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ